นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะ YTDC ในเกม GTA San นะครับก็ได้กลับมาใช้คอนโดอีกแล้วเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบเบื่อฮะคือแบบเปลี่ยนจากไอ้เขาเรียกว่าอะไรฮะสลับกันไปแล้วกันฮะจากบ้านพักคฤหาสน์อะไรนะบ้านพักตากอากาศราคาพันล้านของดร.เอ้ยของพี่ซีเจแหละนะฮะหลังนี้ก็จะเป็นคอนโดปกติเรานะฮะโอเคครับโอเคครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้นี่แล้วกันนะฮะเกาะอันตะคาสนะครับเกาะอันตะทาสนั่นแหละฮะเขาบอกว่าเป็นเกาะแห่งคุกที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้นะฮะเกาะนี้นะถ้าอยู่ในเรื่องจริงนะมันจะตั้งอยู่ที่บริเวณอะไรลัสแคลิฟอร์เนียเมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับข้อนี้ก็จะตั้งอยู่ที่เมืองซานฟิอาโรนะฮะในเกม GTA San เนี่ยฮะรัดแหละแซนเดสจะต่างกันนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูฮะตอนจะขับเครื่องบินไปเลยดีกว่าฮะขับฮอแล้วกันนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหสวยงามฟุ๊บนี่นะฮะถามว่าทำไมตอนนี้มันไม่กระตุกแล้วอ่ะผมมารันกับฮาร์ดดิสก์ไอ้ผมมารันกับไอ้นี่แล้วฮะเนี่ยฮะตอนนี้ผมรันกับฮาร์ดดิสก์ SSD ครับผมไม่ได้รันกับฮาร์ดดิสก์ปกตินะฮะยังไม่กระตุกอ่ะเห็นไหมกระตุกไหมไม่กระตุกครับไม่กระตุกอ่ะโอเคครับไปเราเซกก่อนดีกว่านะฮะอันไหนดีกว่าเฮ้ยทุกคนกูเจอลำโปรดละลำนี้แล้วกันเอ้ยลำเมื่อกี้นะฮันเทอร์นะมันดูเหมาะดีฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเกาะอันตะทานนี่เป็นเกาะคุกนะฮะเป็นเกาะคุกที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้นะตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วนะฮะสมัยสงครามเย็นและสงครามเย็นสงครามร้อนไม่ใช่มึงจะเล่นมุกอีกเนาะนั่นแหละฮะก็สมัยสงครามนะฮะก็เป็นเกาะเอาไว้ขังสำหรับพวกทหารนะก็เหมือนกับประเทศไทยเรานะก็คือแบบโอ้โหมันยิงแรงไงวะก็เหมือนประเทศไทยนะฮะว่าเนี่ยเกาะส่วนใหญ่นะฮะเกาะที่เขาสร้างขึ้นมานี่นะฮะก็แบบว่าเกาะเรือนจำของทหารกับเรือนจำของประชาชนคนธรรมดาต่างกันนะฮะนั่นแหละฮะอันนั้นเกาะเอาไว้ขังทหารที่ทำผิดอะไรงี้นะฮะก็เหมือนบ้านเราเลยฮะคือแบบถ้าทำผิดนี่ก็จับไปขังอะไรงี้นะฮะแต่ไม่เห็นบ้านเราจะโดนขังสักทีนะฮะอะไรประมาณนี้ต่างประเทศเขาเข้มงวดนะเขาโหดนะฮะน่ากลัวครับน่ากลัวฮะเกาะอันตะทานนี่เขาบอกว่าเป็นเกาะที่น่ากลัวยิ่งกว่าเกาะอะไรไอ้คุกอันตะทานใช่ไหมมันเรียกได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรือนจำอันตะทานคุกอันตรธานหรือเกาะอันตรธานที่จริงแล้วมันก็คือเกาะแหละฮะเกาะที่มีคุกอยู่กลางทะเลนั่นแหละฮะก็มีคนขอเข้ามาให้ผมพาไปดูนะเกาะอันตรธานนะฮะคุกอันตรธานหน่อยฮะจัดไปครับก็บอกว่าคุกอันตรธานนี่เขาบอกว่าดูท่าทางแล้วฮะเป็นคุกที่น่ากลัวฮะผมว่าน่าจะสายโหดเลยแหละโหดยิ่งกว่าคุกอะไรนะคุกขี้ไก่อีกนะฮะเอาไว้ง่ายคือเป็นคุกที่เอาไว้สำหรับทรมานนักโทษโดยเฉพาะเลยเอาไว้ง่ายนะเป็นคุกที่วินน่ากลัวมากครับน่ากลัวฮะง่ายนะฮะก็มันเป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณเมืองซานฟรานซิสโกประเทศอะไรสหรัฐอเมริกาฮะรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะแต่ในนี้ก็เหมือนจริงตรงที่ว่าเมืองซานฟรานซิสโกนี่ในเกมนี้ก็ออกแบบมาจากเมืองซานฟิอาโรใช่ไหมออกแบบมาจากเมืองซานฟรานซิสโกของจริงเลยฮะนั่นแหละออกแบบมาจากเมืองซานฟรานซิสโกนี่ของจริงอยู่ฮะก็เห็นไหมออกแบบมาจากเมืองซานฟรานซิสโกของจริงอ่ะมันก็จริงอยู่ครับว่าออกแบบมาจากเมืองซานฟรานซิสโกของจริงอยู่ฮะเห็นไหมฮะก็จริงอยู่ครับว่าออกแบบมาจากเมืองซานฟรานซิสโกของจริงฮะอันนี้คือเป็นแค่ต้นแบบนะฮะคือตัวอย่างออกแบบของเมืองซานฟิอาโรในเกมนี้ก็ออกแบบมาจากเมืองซานฟรานซิสโกในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยฮะนั่นแหละฮะแต่เขามาตั้งชื่อใหม่อ่ะให้ชื่อมันไม่ทับเส้นกับไม่ให้มันซ้ำกับชื่อเมืองในโลกจริงนะฮะนั่นแหละฮะเขามาจากโลกจริงทั้งนั้นแหละเช่นอะไรยกตัวอย่างลอสซานโตสก็ลอสแอนเจลิสอะไรงี้นะฮะซานฟิอาโรก็ซานฟรานซิสโกอะรัฐวิทูรัสก็รัฐเวกัสนะฮะแล้วก็ไวซิตี้อะไวซิตี้ก็ไมอามี่ไงแล้วก็ลิเบอร์ตี้ซิตี้ก็นิวยอร์กซิตี้นะครับนี่โอเคประมาณนี้นะฮะมาเขาบอกว่าเกาะอันตรธานได้อยู่บริเวณเนี่ยมันตั้งเกาะเขาผมว่ามอสเกาะเขาทำเหมือนนะทำเหมือนกับโลกจริงนะคือโลกจริงเนี่ยเกาะอันตรธานก็ตั้งอยู่บริเวณอ่าวแคลิฟอร์เนียเนี่ยบริเวณซานฟรานซิสโกแหละฮะแล้วก็ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นสะพานโกลเด้นเกตนะฮะ
แต่เกมนี้มันไม่เรียกว่าโกลเด้นเกตมันเรียกว่าอะไรแกนบิดอะไรเงี้ยแต่ผมเรียกว่าโกลเด้นเกตฮะคือคุ้นชินกันดีนะฮะเกาะตั้งอยู่ตรงกลางนี่เลยฮะพาไปดูครับเป็นเกาะลึกลับที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยเกาะนี้คือขึ้นชื่อเป็นมรดกของโลกนะฮะปัจจุบันนั้นเกาะเนี้ยเกาะนี้นะฮะตอนแรกยังเป็นเกาะที่โหดร้ายทารุณกรรมเป็นเกาะเอาไว้คุมขังพวกทหารอะไรที่ทำผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละฮะก็แล้วปัจจุบันนี้เกาะนี้นะฮะได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วฮะเกาะนี้ฮะเขาเรียกว่าอะไรอยู่ข้างล่างนี่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไงมาแล้วมาแล้วอ๋อเกาะนี่ไงโผล่มาแล้วฮะใช่ฮะนี่ไงเกาะที่เขาลือกันนะฮะเกาะอันตรธานนั่นเองนะฮะอันนี้เขาลือกันว่านะฮะเกาะอันตรธานนี่นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยฮะเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบเกาะที่แบบโหดร้ายใช่ไหมฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้เกาะนี้เปิดเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความสวยสดงดงามของเกาะนี้กันฮะโอเคขึ้นเอ้ยเดี๋ยวขึ้นพึ่งแม่งอะไรกันหนาวอ่ะโอ้ตกแม่งเอ้ยแล้วชิบหายอย่างเงี้ยตายแล้วคราวนี้นะฮะเวรกรรมจริงนะไม่เป็นไรฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมเสกไอ้นี่มาดีกว่าไม่ได้ใช้นานแล้วอะไรอ่ะนี่ไงโอเคฮะมา7แพทฮะไม่ได้ใช้นานแล้วฮะใช้ซะหน่อยแล้วกันโอเคฮะโอเคขอโทษทีครับลงไม่สวยครับพอดีว่ามันเครื่องบินแม่งแบบมันยังไงไม่รู้ฮะโอเคครับเรามาดูเกาะดีกว่าฮะอันนี้เป็นเกาะอันตรธานนะฮะหรือว่าเรียกอย่างว่าคุกอันตรธานหรือเรือนจำอันตรธานก็ได้นะฮะจะคุ้นชื่อนี้ดีครับเออนะฮะเป็นเกาะที่มรดกโลกเป็นประวัติศาสตร์สำคัญอย่างหนึ่งนะฮะปัจจุบันเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วฮะก็ถ้าใครไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาในซานฟรานซิสโกนี่ก็ถ่ายรูปมาฝากกันได้นะฮะโอเคครับก็ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวซานฟรานซิสโกนะฮะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณต้องไปอยู่ 2-3 ที่ก็คือ1สะพานโกลเด้นเกตนะฮะ2ก็คือเกาะนี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญอีกอย่างนึงนะฮะแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าเป็น7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะแต่ว่ามันก็เป็นสถานที่สำคัญอีกเขาแบบที่โลกต้องจารึกเอาไว้อะไรเงี้ยมาดูภายในเกาะนะฮะโอ้ป่ะโอเคฮะบินขึ้นไปอ่ะเอาโทรศัพท์ออกสิเห็นไหมฮะเออนะฮะโอ้นี่ฮะเกาะอันตรธานที่เขาลือกันนะฮะใช่ฮะเป็นเกาะที่มีอยู่จริงในโลกใบนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องสมมุติหรือเรื่องแต่งขึ้นมามีจริงครับมีจริงฮะโอ้สวยอันนี้คือผมลองโซเวย์ภายนอกดูนะฮะว่าดูไว้ว่าเกาะเขาจะสวยแค่ไหนนะฮะนี่ยังมันมีทางให้เข้าข้างในด้วยเห็นไหมมันมีจุดมาร์กแดงให้เข้าข้างในได้ถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ดิครับเดี๋ยวเข้าไปดูแน่ฮะเดี๋ยวอันนี้คือขอชมยาวๆก่อนนะฮะขอชมภายนอกก่อนละกันนะเราค่อยเข้าดูภายในกันนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเกาะดูกว้างไหมนะฮะเดี๋ยวมุมนี้ผมว่าสวยนะมุมนี้เห็นไหมมุมเนี้ยมุมเนี้ยผมจะหามุมก่อนไงฮะหามุมไว้ทำภาพปกไงนั่นแหละฮะมุมนี้ดีไหมถามว่าภาพปกที่ผมแต่งสวยนี่ใช้อะไรบ้างนะฮะก็Photoshop Lightroom นะฮะ Photoshop CS6 ก่อนนะฮะแล้วก็ Photoshop Lightroom ก็คือ Lightroom แหละเออ Lightroom นี้มันก็เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของ Photoshop เหมือนกันนะฮะ Illustrator ไม่ใช้ครับเพราะว่าโปรแกรมเอาไว้สำหรับเขียนการ์ตูนนะฮะเอาแบบโลโก้แบรนด์อะไรอย่างงี้นะฮะใช่ครับไม่ใช้ใช้แค่ Lightroom Photoshop ธรรมดา CS6 กับ Lightroom นั่นแหละฮะที่จริง Lightroom มันก็คือไอ้นี่แหละฮะ Lightroom มันก็คือ Photoshop มันก็คือ Lightroom แหละฮะเออไม่ใช่ครับที่จริง Lightroom มันก็คือ Photoshop แหละโอเคเอาลองขึ้นไปดูข้างบนนะฮะโอเคฮะมาเราก็บินสำรวจเซเวอะไรไปเยอะนะฮะขึ้นมาดูด้านบนดีกว่าฮะคุณผู้ชมนะฮะอ๋อนี่เกาะเขานะฮะความสุดๆงามนี่ก็ยังมีอยู่นะฮะเราดูด้านนี้สิเราลองสำรวจให้รอบเกาะเลยไหมได้อยู่ครับได้อยู่มา
ไม่จำเป็นต้องใช้เกียร์สามัญขวานก็มีเห็นไหมฮะใช่ฮะอยากใช้อะไรก็ได้ครับผมนะบอกไปก่อนสะดวกเกินไปผมปรับเวอร์สกีแล้วดูมุมมองดูกว้างขึ้นนะฮะเอ้ยเจ๋งดีฟึบไปฟึบไปตรงนี้เข้าได้ไหมเอ่ยนะฮะต้องเซอร์เวย์ให้ทั่วนะคุณผู้ชมโอเคขึ้นได้ไหมนะขึ้นได้อยู่เอ้ามันมีบันไดขึ้นไงอ๋อตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะฮะอ๋อขึ้นได้ปะอ๋อได้อยู่นี่ไงเข้าได้ไหมไม่ได้นะฮะฟึบมาเราลองสำรวจเซอร์เวย์รอบเกาะแบบรวดเร็วเลยไปมาหมุนวนกลับมาที่เดิมไม่รู้ใช่ครับวนกลับมาที่เดิมเนี่ยฟึบนี่ไงเป็นไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราเข้าไปสำรวจภายในกันแค่คลิปนี้ก็ใช้เวลานานแล้วนะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวไปสำรวจทีละจุดกันเลยดีกว่านะฮะเพราะวันหนึ่งผมก็ทำหลายคลิปนะฮะหาว่าผมเนี่ยอัดคลิปยาวพี่ครับอัดคลิปสั้นๆหน่อยไหมฮะยาวเกินไปไม่ไหวฮะหรือผมจัดให้สั้นๆแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันเพราะว่าเกาะนี้มันไม่ได้มีแค่ภายนอกเดียวมีภายในด้วยนั่นแหละฮะคุณผู้ชมไปประมาณนี้วนกลับมาที่เดิมแล้วใช่ไหมใช่ครับผมไปวนมารอบเกาะแล้วฮะอืมใช่ครับนี่ผมจะเซอร์เวย์ให้ทั่วทุกมุมของเกาะนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมนะฮะโอ้ดีไซน์สวยมากเหมือนจริงมากครับเหมือนจริงมากฮะเป็นเกาะที่โลกต้องจารึกเอาไว้เลยนะฮะว่าในประวัติศาสตร์นะฮะเข้าได้ไหมเนี่ยเอาได้อยู่ฮะจักแทรกหน่อยอ๋อเราลองขึ้นไปดูข้างบนไหมบนเสานี่เป็นเสาประปาคารนะฮะขึ้นอีกรอบไปฟึบฟึบโอเคเราขึ้นไปสำรวจบรรดาฟ้าหน่อยนะฮะโอ้ย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 อะไรวะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยจะขึ้นเหมือนก็ไม่ขึ้นไปเนาะขึ้นมาใหม่เอาไหมลดไหมโอเคนี่คือบรรดาฟ้าของเกาะบรรดาฟ้าของเรือนจำอันตาทาร์สนะฮะกุ๊กอันตาทาร์สแหละฮะแต่มันก็ต้องเรียกมันเรียกเป็นไม่ใช่ชื่อเรือนจำมันเรียกเป็นชื่อเกาะเลยฮะเกาะอันตาทาร์สแหละฮะเกาะที่สำคัญของประวัติศาสตร์นะฮะก็คือแบบมันสำคัญมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะที่สำคัญมากๆนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมฟึบเนี่ยเป็นไงสวยไหมเรากลับแล้วฮะจะกระโดดสูงเกินไปวะฟึบโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปสำรวจภายในเกาะกันเนาะคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยเจอใหม่คลิปหน้าครับเลยคนหาว่าผมอัดคลิปสั้นนี่ก็ขออภัยด้วยฮะเพราะว่าแบบเข้าใจอยู่ครับแบบอัดคลิปยาวไปแบบอย่าว่าแต่ดูไม่เกิน10นาทีแล้วคนดูเบื่อฮะเอาแค่แบบสั้นๆพอฮะสักไม่เกินสัก15นาทีให้พอได้อยู่ฮะโอเคก็ในส่วนคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้าแล้วครับจุ๊บ